Insulin is an important hormone produced by the pancreas. Its role in regulating blood sugar is crucial in helping us maintain overall good health. When we eat, our bodies break down the carbohydrates in our food into glucose, and insulin is released into the bloodstream. It travels to our cells to regulate how much glucose our bodies use for energy and how much energy to store in the form of fat for later use. When we go longer periods of time without eating carbohydrate-rich foods, the pancreas stops secreting insulin and releases the hormone glucagon instead. Glucagon signals to the body to tap into fat for energy. When we eat too often and eat too many high carbohydrate foods, our blood sugar rises and the body has to produce more insulin to keep up. If insulin and blood sugar levels remain chronically high, this leads to insulin resistance. Over time, cells become more and more resistant to the effects of insulin. The pancreas has to work harder and harder to keep up, and this can lead to eventual inability of the pancreas to make insulin for the body. Insulin resistance can lead to prediabetes, type 2 diabetes, obesity, and heart disease. It is the driving force behind many of today's health conditions, which is why it's so important to avoid or reverse it. Visit our blog at youfeelgreat.com to learn more. เอาละครับหลังจากที่เราทราบถึงคอนเซปต์กันไปแล้วทีนี้เราจะมาสรุปในส่วนขององค์ความรู้ที่เป็นคีย์หลักของเรานะฮะนั่นก็คือภาวะดื้ออินซูลินคืออะไรแล้วมันมีผลกระทบอย่างไรกับสุขภาพเราจะเปรียบเทียบง่ายๆกับร่างกายของเราเป็นเหมือนต้นไม้นะครับรากของต้นไม้ก็เหมือนจุดรับสิ่งต่างๆจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายนั่นก็คือพฤติกรรมในการใช้ชีวิตภาวะดื้ออินซูลินเกิดจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องทั้งการกินที่ไม่เหมาะสมเน้นกินแป้งกินน้ำตาลอาหารที่ไม่มีประโยชน์ไม่ออกกำลังกายนอนไม่เพียงพอความเครียดนะฮะรวมไปถึงมลพิษจากแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งความเสี่ยงพวกนี้นะครับเป็นต้นเหตุของการเกิดโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆนั่นเองและเมื่อเราป่วยนะครับเราก็จะไปโรงพยาบาลจากนั้นนะฮะแพทย์ก็จะประเมินการรักษาโรคนั้นๆตามอาการซึ่งมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุไม่ได้เป็นการรักษาที่ต้นเหตุซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับเรากลับมาใช้ชีวิตแล้วก็มีพฤติกรรมเหมือนเดิมเราก็จะกลับมาเป็นโรคพวกนี้ใหม่อีกครั้งวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองโรคที่เกิดจากภาวะดื้ออินซูลินนะฮะมีมากมายอย่างที่ทุกคนทราบกันดีโรคที่เรารู้จักกันนั่นก็คือเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจโรคไตไตวายความดันโลหิตสูงติดเชื้อที่ผิวหนังเส้นประสาทถูกทำลายโรคตานะครับจะเช่นพวกเบาหวานขึ้นตาต้อกระจกจอประสาทตาเสียหายโรคอ้วนแล้วก็โรคอื่นๆอีกมากมายเลยสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินนะฮะสำหรับภาวะดื้ออินซูลินตรวจพบได้ยากนะครับแถมอาการแสดงไม่ชัดเจนด้วยแต่เราสามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะฮะเช่นเป็นกลากสะเก็ดเงินคอดำรักแร้ดำเป็นปื้นติ่งเนื้อที่คอไขมันหน้าท้องสะสมข้อเท้าบวมความดันโลหิตสูงอ่อนเพลียง่ายปวดข้อต่อรวมไปถึงปวดหัวอยู่บ่อยๆยิ่งถ้าหากคุณเป็นคนชอบรับประทานอาหารพวกแป้งน้ำตาลและไขมันเป็นประจำแถมยังไม่ชอบออกกำลังกายก็จะเสี่ยงในการมีภาวะดื้ออินซูลินที่สูงขึ้นได้มีงานวิจัยที่ชี้นำถึงภาวะสุขภาพการเผาผลาญของคนไทยที่แย่นะฮะและนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆซึ่งเป็นปัญหาในระดับประเทศที่ต้องหาแนวทางในการแก้ไขโดยด่วนเลยเพราะว่าสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของไทยสูตรการคำนวณอย่างง่ายเพื่อหาค่า Insulin Resistance Number นะฮะโดยการใช้ค่า TG หารด้วย HDL จากการตรวจสุขภาพหรือการเจาะเลือดของคุณโดยช่วงของค่ามีดังนี้นะครับน้อยกว่า 1.5 ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดี 1.5 ถึง 3 ร่างกายเริ่มดื้อต่ออินซูลินละนะฮะมากกว่า 3 ร่างกายดื้อต่ออินซูลินในระดับที่สูงเลยซึ่งค่าการคำนวณนี้นะครับเป็นการคำนวณอย่างง่ายเพื่อประเมินและใช้ทำนายความเสี่ยงของการเกิดโรค NCD ในอนาคตอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะต้องดูค่าอื่นๆร่วมด้วยเพื่อประเมินปัญหาสุขภาพเช่นกันนะครับเช่นFasting blood glucose นะครับ HbA1c cholesterol triglyceride HDL รวมไปถึง LDL นั่นเองโดยการคำนวณค่า insulin resistance number นะฮะเพื่อทำนายความเสี่ยงของการเกิดโรค
เริ่มได้รับความนิยมในฝั่งอเมริกาแล้วก็เริ่มมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นในฝั่งเอเชียซึ่งมีงานวิจัยหลายฉบับในการคำนวณนี้เป็นการประเมินความเสี่ยงในการ